มัจจามัจจามัจจาผักเพื่อสุขภาพผักชัยยาคนที่ผักชัยยาจะมีประโยชน์มากแต่ห้ามกินสุกกินดิบกินสุกนะรวดยอดอ่อนๆใบมันๆคนฟันดีๆก็เคี้ยวได้คนฟันไม่ดีก็ต้มให้เปื่อยนิดหน่อยถ้ากินต้มก็จะกินผัดกับใส่ไข่ก็ได้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยระบายดีนะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับคนที่ลองกินดูก่อนนะกินให้ระบาย